หลังจากแนวโน้มการระบาดในประเทศไทยนะครับถือได้ว่าค่อยๆกลับมาดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีการรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันอยู่ซึ่งตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงในบางจังหวัดนะครับทำให้ทางที่ประชุมสบคชุดเล็กเตรียมที่จะหาหรือแนวทางในการผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของตัวเลขในพื้นที่สมุทรสาครกับกรุงเทพมหานครที่ยังคงสูงอยู่จำเป็นจะต้องมีการลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อในเชิงรุกมากขึ้นเพื่อนำเอาข้อมูลตรงนั้นมาพิจารณาเพิ่มเติมครับพูดถึงจังหวัดสมุทรสาครมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะเพราะว่าจำนวนตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาณวันนี้เพราะว่าหลายกรณีมีความเชื่อมโยงกับการรับเชื้อมาจากพื้นที่สมุทรสาครด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานนะคะว่าวันนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา198คนและมีข่าวเศร้าเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1คนค่ะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือเป็นการรายงานออกมาจากทางด้านศบค.ในวันนี้นะครับทั้งรายงานจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นมาทำให้ยอดสะสมผู้เสียชีวิตอยู่ที่72คนแล้วเป็นการแถลงออกมาจากทางแพทย์หญิงพันประภายงตระกูลผู้ช่วยโฆษกศบค.นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมการระบาดในประเทศไทยวันนี้ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา198คน198คนนี้นะครับประกอบไปด้วยผู้ติดเชื้อในประเทศที่เป็นผลจากระบบเฝ้าระวังมีอยู่69คนมาจากการค้นหาผู้ติดเชื้อในเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน111คนส่วนผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดไว้ให้มีอยู่18คนทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศไทยอยู่ที่ 13,300 คนแล้วส่วนผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้นมาอีก224คนรวมรักษาหาย 1,448 คนขณะเดียวกันอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปครับวันนี้มีการรายงานพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมา1คนโดยผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายล่าสุดเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ81ปีแต่มีโรคประจำตัวครับคือเบาหวานไตวายเรื้อรังกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพิจิตรมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคคลในครอบครัวบุคคลในครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาผู้ป่วยรายนี้มีไทม์ไลน์ย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อวันที่31ธันวาคมปีที่แล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากอาการหน้ามืดจนกระทั่ง2มกราคมมีอาการไข้ไอมีเสมหะถ่ายเหลวแล้วไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพิ่มหลังจากรู้ข่าวว่าคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 ก่อนหน้านั้น3มกราคมมีการยืนยันผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และจำเป็นจะต้องเข้าสู่ห้องแยกโรคหลังจากนั้นผู้ป่วยก็เริ่มมีอาการมากขึ้นจนกระทั่งวันที่4มกราคมผลเอ็กซเรย์ปอดพบว่ามีอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรงแพทย์ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจวันที่9มกราคมอาการดีขึ้นสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจออกได้แต่จำเป็นจะต้องให้ออกซิเจนความเข้มข้นสูงอยู่15มกราคมผู้ป่วยรายนี้กลับมามีอาการไข้ไอและเหนื่อยหอบมากอีกครั้งหนึ่งจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจใหม่แต่อาการก็ทรุดลงไม่ตอบสนองต่อการรักษาจนกระทั่งเมื่อวานนี้22มกราคมผู้ป่วยรายนี้ก็เสียชีวิตในเวลา 22:30 นาทีนะครับนี่คือเป็นภาพรวมเรื่องของผู้ป่วยและเป็นผู้เสียชีวิตรายล่าสุดในประเทศไทยด้านนายแพทย์ชเวศสรรนามวาดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคบอกว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับคงตัวแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง3วันที่ผ่านมาแต่จำนวนจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถือว่าลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะมีการพิจารณาปรับมาตรการผ่อนคลายให้เกิดความเหมาะสมต่อไปซึ่งในรอบสัปดาห์นี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ติดกับจังหวัดสมุทรสาครยังมีอีกหลายจังหวัดเพราะฉะนั้นสะท้อนให้เห็นว่ายังมีการเดินทางไปกลับของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ขณะเดียวกันยังพบการติดเชื้อในลักษณะกลุ่มครอบครัวเพื่อนร่วมงานและการร่วมกิจกรรมต่างๆโดยกิจกรรมเสี่ยงที่มีผลมากๆก็คือการรับประทานอาหารร่วมกันเนื่องจากว่าเวลาทานอาหารก็ต้องเปิดหน้ากากอนามัยอยู่แล้ว 100% และถ้าในระหว่างที่ทานอาหารร่วมกันมีการพูดคุยกันด้วยก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายและแพร่เชื้อตามมาได้เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะติดกันในระหว่างสมาชิกกับคนในครอบครัวนะครับด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าที่ประชุมศบค.ชุดเล็กวันนี้เห็นพ้องมาตรการในการปูพรมค้นหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่สมุทรสาครกับกรุงเทพมากขึ้นก่อนที่จะใช้ข้อมูลตัวเลขตรงนี้มาพิจารณาเพื่อผ่อนคลายมาตรการในสัปดาห์หน้า
ช่นเดียวกันก็คาดว่าจะมีการกลับมาเปิดตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครในวันที่27มกราคมนี้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องพิจารณาตามสถานการณ์รายวันนะครับซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ต้องเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันในช่วงนี้ไปก่อนไปฟังเสียงอธิบดีกรมควบคุมโรคครับที่ประชุมก็เห็นพ้องต้องการว่าน่าจะเพิ่มมาตรการต่างๆเข้าไปเพื่อให้สถานการณ์ที่มันดีขึ้นอยู่แล้วเนี่ยดีขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งหลังจากนี้จะมีมาตรการอะไรที่กำหนดเพิ่มเติมนะครับครับผมถ้าแบบนี้สมุทรสาครนี่ก็อาจจะคลายล็อกได้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวดูข้อมูลสัปดาห์หน้าอีกทีนึงแล้วก็มาตรการที่จะลงไปในสัปดาห์หน้าที่เราจะมีการตรวจปูพรมเพิ่มขึ้นรวมทั้งให้กับทางภาคเอกชนแล้วก็โรงงานต่างๆเนี่ยที่เขายินดีมาสนับสนุนมาร่วมด้วยช่วยกันในการทำมากขึ้นครับผมส่วนในพื้นที่กรุงเทพวันนี้นะครับมีการรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่9คนกลุ่มแรกครับเป็นการติดเชื้อในประเทศจากการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงมีอาชีพเสี่ยงหรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้มีอยู่ด้วยกัน5คนซึ่ง5คนนี้แบ่งออกเป็นคนไทย3คนชาวเมียนมา1คนและคนอิหร่านอีก1คนส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับมาจากการคัดกรองเชิงรุกมีอยู่4คนซึ่งเป็นชาวเมียนมาทั้งหมดสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมระลอก2นะครับนับตั้งแต่วันที่18ธันวาคมปีที่แล้วถึง23มกราคมก็คือถึงวันนี้รวมแล้วอยู่ที่657คนคือตัวเลขนี้เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นรายงานยอดผู้ป่วยสะสมถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอันดับ3จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในประเทศไทยรองจากที่ชลบุรีและก็ที่สมุทรสาครครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ